เนเจอร์พลัสเป็นสารสกัดจากเห็ดหินจือ0811222033สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่31มกราคม2560นะคะอยู่กับคุณกิตินันท์นาคทองดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างนะคะลืมอะไรมาคะเหมือนจะลืมเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กเหรอคะใช่ฮะเสื้อกั๊กเอามาทำอะไรคะเห็นสปทบางท่านบอกว่าอาชีพสื่อมวลชนอย่างเราก็เหมือนกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างฮะกฎหมายควบคุมสื่อเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นก็เปรียบเทียบกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นเสื้อกั๊กของคุณต้องมีตีนตุ๊กแกแควกแควกด้วยนะใช่คุณต้องสกีนเอาไว้ติดเอาไว้ด้วยว่าชื่อนามสกุลอะไรมีรูปถ่ายด้วยแล้วก็สังกัดไหนอ่ะข้างหลังอาจจะแปลว่าผู้จัดการอาจจะแปลว่านิวส์วันอะไรประมาณนี้เขตพระนครเขตพระนครไม่ต้องบอกด้วยนี่ไปทำงานรายงานข่าวข้ามเขตอะไรคุณต้องมีเสื้อกั๊กไว้มีตีนตุ๊กแก มากันครบเลยนะฮะใช่คือว่าเรื่องของการต้านพรบคุ้มครองสื่อที่มันเป็นการควบคุมสื่อนี่แหละค่ะคือมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วสปท.ก็เหมือนแบบโยนฟืนเข้าไปในกองไฟราดน้ำมันลงไปบนกองไฟคือเมื่อวานนี้แถลงข่าวเนี่ยไม่ได้จะหาข้อยุติหรือมาชี้แจงทำความเข้าใจเอาได้เลยกลายเป็นมันจะลุกลามใหญ่โตอะไรแล้วก็ไปลากเอาวงตกลงกันบนโต๊ะอาหารนั่นแหละสิมาเอามาเขียนมาเป็นแบบเหมือนเป็นการ approve ว่านี่คือกฎหมายที่เขาคิดดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคือกินในที่รับไข่ในที่แจ้งสชินนั่นแหละสิแล้วก็เลยมาแถลงเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวได้มาดูความคืบหน้าด้วยนะคะว่าทางสปท.ว่าอย่างไรแล้วทางองค์กรสื่อ30องค์กรวิชาชีพที่ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ออกมาพูดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี้แต่ว่าแน่ๆคือเขาก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่ถอยแน่นอนว่า2กุมภาพันธ์นี้จะเสนอเข้าสู่วิปของสปท.ของสปท.ต่อไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องปรองดองเมื่อวานนี้มีการประชุมที่เขาเรียกกันสั้นๆว่ามินิคาบิเนตมินิคาบิเนตนะคะแล้วก็นายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าปรองดองเนี่ยยืนยันว่าจะไม่มีการออกคำสั่งพิเศษนิรโทษกรรมแต่ว่าคือทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วพอรับโทษต่อไปนั้นจะมีการลดโทษอะไรก็ค่อยว่ากันไปอ๋อฮะเพราะว่ากันอย่างนั้นส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามก็คือเรื่องของการประกาศผลสอบนาย10ตำรวจนะฮะก็จะมีการประกาศผลในส่วนของบชน.นะฮะ 1,000 คนในวันนี้แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือจะมีผู้ที่ถูกออกหมายจับในจำนวน 1,000 คนเนี่ยใช่และทีนี้ก็คือว่าทางตำรวจบอกว่าถ้ามารายงานตัวนะฮะจับกลุ่มทันทีควบคุมตัวทันทีทีนี้พูดอย่างนี้ใครเขาจะกล้ามารายงานแหละคือบางทีเราก็งงกับตำรวจเหมือนกันนะประมาณว่าบอกโจรนะว่านี่มีหมายจับแล้วนะถ้าออกมาเนี่ยจับเลยถ้าออกมาเนี่ยจะจับคือแล้วใครมันจะออกมานั่นแหละสิใครมันจะออกมานะคะก็ประกาศผลกันไป 1,000 กว่ารายแต่ที่พันคนเนี่ยคือตัวจริงแล้วก็อีก100กว่าคนเนี่ยเป็นตัวสำรองในตัวจริง 1,000 คนเนี่ยตามรายงานเขาบอกมีประมาณ50คน50ที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วตำรวจก็บอกนี่เดี๋ยววันนี้จะให้มารายงานตัวใช่มั้ยคะที่สโมสรตำรวจมั้งหรือยังไงเนี่ยที่สโมสรตำรวจพอรายงานตัวปุ๊บถ้าพบว่า50คนนี้มานะจับเลยน่าสนใจน่าสนใจค่ะแล้วก็อีกหลายเรื่องค่ะคดีอาชญากรรมต่างๆที่ต้องตามกันต่อในวันนี้ด้วยนะคะคแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาเริ่มกันที่การพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเมื่อวานนี้นะคะโดยวันที่30มกราคมในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุลองคมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมองค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมพระบรมศพโดยแบ่งออกเป็น4รอบได้แก่10 นาฬิกา 14 นาฬิกา 30 นาที17 นาฬิกาและ 19 นาฬิการอบละ11 คณะคณะละ50 คนหมู่
ุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนงไว้ทั้งนี้เมื่อเวลา10 นาฬิกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปการนี้มีพระสหายจากโรงเรียนจิตรดาคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่23วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามคณะนักเรียนในเรืออากาศรุ่น17และภริยาร่วมเป็นเจ้าภาพด้านบรรยากาศการไว้อาลัยและการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศอาทิจังหวัดเลยเพชรบูรณ์อุดรธานีอุตรดิตถ์ราชบุรีปทุมธานีและสมุทรสาครเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเช้ามืดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันขณะที่ด้านนอกพระบรมมหาราชวังบริเวณริมกำแพงด้านถนนมหาราชก็มีกลุ่มจิตอาสามาจัดดอกไม้อย่างสวยงามเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์ในหลวงรัชกาลที่9โดยนายชัยชนะแก้วอุทุมวัย41 ปีชาวอำเภอปากชมจังหวัดเลยหนึ่งในจิตอาสาจัดดอกไม้กล่าวว่าตนมาร่วมเป็นจิตอาสาจัดดอกไม้มาตั้งแต่วันที่29 มกราคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงออกถึงความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนที่มาถวายสักการะได้เห็นความสวยงามของให้เห็นดอกไม้และหายเหนื่อยตนและจิตอาสาอีกหลาย10 คนจึงมาร่วมจัดดอกไม้ด้วยกำลังกายกำลังใจรวมทุนทรัพย์กันเองโดยตั้งใจจะทำอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะจบพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพเมื่อวันที่29 มกราคมที่ผ่านมาว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 36,508 คนรวม88 วันมีจำนวน 3,869,306 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลรวม88วันเป็นเงินทั้งสิ้น 325,812,292 บาท 9 สตางค์ครับค่ะในวันเดียวกันนี้เองนะคะที่ห้องประชุมของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรสพลตรีพงศวัฒน์พนจิตรองแม่ทัพภาคที่1แถลงว่าหลังได้ตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่และการบริการโดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งมีกรมศิลปากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเข้ามาดูแลเป็นหน่วยงานหลักเบื้องต้นจะเริ่มปิดถนนเส้นกลางเพื่อลงฐานการสร้างพระเมรุมาตรตั้งแต่วันที่30 เมษายนโดยกรุงเทพมหานครจะสร้างถนนใหม่บริเวณเต็นท์พักคอยซึ่งต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันที่13 พฤษภาคมในส่วนเต็นท์พักคอยให้ตั้งแต่ถนนข้างวัดมหาธาตุยาวไปถึงถนนตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้ 25,000 คนสำหรับการเคลื่อนย้ายต้นมะขาม50 ต้นในสนามหลวงนั้นทางกรุงเทพมหานครจะล้อมต้นมะขามไปพักไว้จุดอื่นเพื่อเปิดพื้นที่สร้างพระเมรุมาตรหลังเสร็จพระราชพิธีจะนำกลับมาปลูกไว้เช่นเดิมนะคะทั้งนี้การบริหารจัดการขยะในพื้นที่หลังรณรงค์ต่อเนื่องสามารถลดปริมาณขยะลงได้ 50% เหลือวันละ20 ตันซึ่งจะทำต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำขวดมาใส่น้ำดื่ม1 คน 1 ขวดส่วนความคืบหน้าในการสร้างอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลพลตรีพงศวัฒน์เปิดเผยว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงเก็บรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งน่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และจะเปิดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนในส่วนของนิทรรศการนะคะมีความคืบหน้าเปิดเผยโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนค่ะความคืบหน้าในการสร้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล นะคะโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวันที่9 กุมภาพันธ์เวลา19 นาฬิกาซึ่งพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะลงมาตรวจสอบความพร้อมในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ส่วนการบริการอาหารที่ประชุมได้หารือกันว่าจะลดปริมาณขยะด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนนำภาชนะมาเองในการโดยจะปรุงอาหารร้อนๆใส่หม้อแล้วก็จะตักใส่จานให้กับประชาชนนะคะก็คือให้นอกจากพกขวดน้ำพลาสติกเองหรือว่ากระติกน้ำอะไรมาแล้วเนี่ยในเรื่องของภาชนะใส่อาหารก็อยากจะให้จัดมาเองโดยกอรรสจะจัดจานให้ 100,000 ชุดเพื่อเมื่อทานเสร็จก็จะเอาจานไปล้างที่เครื่องซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นก็คือกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีประจำปี2560นะครับจากการเปิดเผยของนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้แถลงข่าวนะครับว่าสำนักการสังคีตได้คัดเลือกเนื้อหาการแสดงโขนละครที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งนำบทเพลงพระราชชนิพนธ์มาบรรเลงขับร้องด้วยวงดนตรีไทยและดนตรีสากลเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านนาถดุริยางคศิลป์ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน2560ทุกวันอาทิตย์ที่1และ2ของเดือนเวลา14 นาฬิกาณโรงละครแห่งชาติทั้งนี้การแสดงประกอบด้วยการแสดงละครจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกจำนวน6ครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่5 19 26ของเดือนกุมภาพันธ์และวันที่5 12และ19ของเดือนมีนาคมนี้ขณะที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมจะเป็นการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การบรรเลงเพลงดนตรีไทยและในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนมหาธรรมมิกราชาโดยจะจัดแสดงจำนวน6ครั้งทั้งหมด9ตอนได้แก่รามาวตารหนุมานถวายพลพี่เพกสวามิภักดิ์พาลีสอนน้องพระรามข้ามสมุทรศึกกุมภกันหนุมานอาสาหนุมานชูกล่องดวงใจและพระรามคืนนครนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าวนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าของคดีอาญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ครองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวสีหัวการเมืองนะคะก็คือกรณีของน้องน้ำตาลตัวแทนของประเทศไทยนะคะที่เมื่อวานนี้ทำผลงานได้ดีมากแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าตำแหน่งมาได้แต่ก็ชนะใจคนไทยชนะใจต่างชาติด้วยนะคะสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ